การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการประพฤติตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกมีเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาสิกขาบทวินัยซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเสี่ยมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากสิ่งการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแหวกว่ายจากกิเลสไปแต่ละขั้นละตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางออกง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักสิกขาบทวินัยก็ยากการจะเกียกการที่จะเกียกตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นเ
แต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่สุดวิสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่นสนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำระสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างราบให้เห็นประจักษ์กับพยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ทำมีสติและปัญญาทำเป็นต้นนำเข้าพิสูจน์ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนและออกจากวัฏวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เก็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนเขาโปรยข้อตอกนี่เนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดสอยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เรากิเลสมันไม่ได้นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันยืดยาวแสนยืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้อยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเฉ่งตายประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันแต่เราทราบได้ถ้าคนเราแต่ละ
รายละลายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบเคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตนพอจะมีกำลังแก่จิตใจที่จะอุตส่าห์พยายามแหวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏวนอันนี้ไปได้นี่ถึงเราไม่ทราบก็ตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดทั้งในรับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชาของกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่ตรัสไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แก่เจ็บตายและเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนธาตุเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอีกต่างนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปอย่างไรได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบกับวิชาเห็นแบบกับวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากด้วยเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตาไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ช่างทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเชี่ยนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์ฝึกฝนพระองค์ยากลำบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนทรมานหรืออบรมอะไรก็ตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดจะฟันหรือปราบตามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับว่าสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอ่อนท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่
ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ธรรมท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญธรรมมันเป็นการเสียคลานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตนี่อันนี้ได้มีความสงบนี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสหลุดลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนภาษาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายได้ให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดลักขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสถูกลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยเหมือนหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่คลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจนมีความสงบได้จึงชื่อว่าทำหรือบำเพ็ญธรรมให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความพุ่งสร้างเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝึกฝนอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวนาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เหนือกิเลสคือความพุ่งสร้างอันนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายคตาสติเนี่ยในสติปัฏฐาน4ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานแห่งการพิจารณาอย่าลดละสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าขาดตอนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่ควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเหลวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้กิเลสไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่ภูมิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายาม
คำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์จะไปคาดหมายให้เสียเวลานี้รับกล่าวประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอ่ะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีตกอันหนึ่งนะมาเป็นค่าติดในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความหยาบตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่คิดเละเนี่ยจากเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปหายเงียบไปนั่นนี่อุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั่นแหละเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หลุดไม้หลุดมือไปหมดเสียเหมือนจะของคิดขึ้นมาโดยลำบังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับแต่แยกแต่แยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งซึมซาบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งอีกก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันสร้างไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่จะให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันนู่นที่นี่จะว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพักก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันที
สอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการทรมการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดอันนั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตภาพพลาดแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมมันก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ทำท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีที่นั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำเราทำมันมีอำนาจมากกว่ามันก็ยังฉุดลากเข้าไปต่อหน้าต่อตาเราต้องพลิกสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันถ้าอยู่ในเนื้อมือจนได้อุบายวิธีฝึกจึงเรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังเราเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลื่อนโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมั่งง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำราซึ่งเราทั้งหลายได้เรียนท่องบทสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายกับร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติหรือเป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนการทุกข์ทุกข์เฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานนะจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั่นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเมื่อเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่าตัณหามันรบวนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันวนของจิตอย่างนั้นนี่เรียกว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไรสักทีทำให้มันสงบเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ตลอดเวลาสามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี่เพราะว่าตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพลาดจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพลาดจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่นี่เพราะว่าตัณหามันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้เร
ในสิ่งที่เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าวิภวตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันเนี่ยอยากในของมีอยู่เป็นเพราะว่าตัณหามันก็เป็นตัณหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนอยู่ตลอดเวลาความคลายความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันปัดมันแกว่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของกิเลสที่บีบคั้นในระยะนั้นๆ นั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลสภาคปัญหาแหลกกิเลสมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรานี้กิเลสเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมมันไม่ให้รักกิเลสมันฝืนไปรักธรรมท่านไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธกิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาเพื่อก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิอันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรบุคเคยานังเรื่องความรู้สัจธรรมทั้งสี่โลเคยานังสมุทเรยยานังนิโรเทยานังนิโรธกามีปฏิปดาปตาปรายะยานังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับมรรคเป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมท่านเรียกว่านั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปีนเกลียวกับธรรมไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขนขวายกับเรื่องนิโรธเนี่ยการงานน่าจะเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละท
ถอนถอดถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆมีแต่เรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบขึ้นมาปริยันติเมภิกขุปริญญาตันติเมภิกขุนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นจวักขีทั้งห้าทราบหรือให้เป็นจวักขีทั้งห้าฟังทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีเราได้บำเพ็ญให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันนิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นแต่ขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันต้นธาตุหนึ่งขันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขากิเลสดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดมันดับเท่ามันก็ดับถ้าหากว่าเราจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแสลงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธจึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับนั้นคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญและรู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งนี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนไม่สงสัยมีทีกาทั้งหมดมีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้นี่เลยก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้แหละทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั้นให้ชิบหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกข์ภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่มี
ส่วนทุกข์ทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกข์ภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยพระวิมุตติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตตรธรรมอันสุดยอดแล้วเหนือธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอ็นเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเรียนสัจธรรมจบตรงนี้สติปัฏฐาน4เขาจบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสำเร็จตรงที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลสเพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจเรามาศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างที่นี่คือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ชำระกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังสิถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือจะเรียกว่าว่างหรือศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกอยู่ศูนย์ศูนย์อย่างที่ผายปุ่นปี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไหม้บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสกสรรปั้นดอหรือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเช่นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมันธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์แต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองทั้งนั้นมันไม่ศูนย์ไปอย่างนี้แม้แต่ศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื้อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันสูงได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรสูญไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันสูญไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นสูญไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนเดาเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจมมิดว่าตายแล้วสูญเวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดสูญโดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคน
อันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์โดยกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรที่อีกนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรานี่ก็ว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วหรือมันเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งไปเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นล่ะผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วไปไหนนั่นน่ะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความลำบากมากที่เรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเหลือความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนกันเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมาแหละนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายมันเสียสละจริงๆเพื่อทำตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับยังเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก็พยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับกลมายาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าไปท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่จะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพระพอกพูนทุกข์ขึ้นให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังเรียกว่าโทษแห่งความปราบกิเลสไม่ลงโทษแห่งความไม่เป็นท่าของตัวเองให้จับจุดนี้เอาไว้ถ้าเรามีคุณค่าบางแล้วทำไมจะปราบมันไม่อยู่วะธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมเครื่องปราบกิเลสอยู่แล้วทำไมเรานำมาปราบมันปราบไม่อยู่มันเป็นเพราะอะไรอย่างน้อยก็ว่ากำลังไม่พอมากนั้นก็เราเหลวไหลไม่เป็นท่าเนี่ยเราไม่ได้มาหาความเหลวไหลอย่าเสียดายเรื่องโลกผู้จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่าไปเสียดายเรื่องโลกเกิดแก่เจ็บตายกองเงินทำไรทำนาทำรั้วทำสวนบ้านเรือนคนนี้แต่ศพคนไปอยู่ที่ไหนความตายมีที่นั่นสัตว์อยู่ที่ไหนความตายมีที่นั่นสัตว์เต็มโลกคนสัตว์ก็ตายเต็มโลกคนเต็มโลกคนก็ตายเต็มโลกมีความทุกข์เต็มโลกมันเหมือนกันหมดสงสัยอะไรเห็นดูตาเดียวกราบตรงมันจะพาให้เป็นป่าช้าที่จะจองป่าช้า
ผมอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นพยายามสอนเต็มสติกำลังความสามารถด้วยมาการสอนทั้งมวลก็แน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดำเนินก็ได้ดำเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายังไงก็ได้พูดให้ฟังเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้ด้วยกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวมีอยู่นิดมันก็วนอยู่นั่นแหละนี่มันมีมากมันก็ให้มืดตื้อไปเลยมองเห็นธรรมเหมือนเป็นข้าศึกใหญ่คิดไปในแง่ธรรมะอย่างนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเนี่ยเวลามันหนาแน่นจริงมันเห็นธรรมะเป็นภัยไปเลยเป็นข้าศึกไปเลยนั่นแหละหน้าของกิเลสเวลาปราบมันก็มาปราบเข้าไปแล้วที่นี่ก็คุณค่าธรรมค่อยปรากฏขึ้นโทษของกิเลสค่อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยไปนะเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้รู้ว่ากิเลสเป็นอะไรต่ออะไรทำเป็นยังไงก็ไม่รู้กิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันกองหัวใจเราเนี่ยเผากันอย่างนี้ไปทั้งกองก็ว่าเป็นเราอยู่นั่นเป็นของเรานะกอดมันก็ยิ่งร้อนสิโอ้นี่ทำมาผมเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งเรื่องความเพียรจนทำให้ขยับทุกวันนี้คิดย้อนหลังจากของที่ทำมาออกทานมันที่โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ไหมเพราะเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆนะถึงเวลามันเด็ดนี้ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยมันจะพุ่งมันออกทะลุเสียไม่ทะลุอ่ะตายก็ตายว่างั้นเนี่ยเวลาเข้าได้เขาเข็มมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยกันนั่นแหละคนเราพูดนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบัติละมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลนี่คลื่นของกิเลสที่เราจะต้องไปต่อสู้กับมันอย่างสลับเป็นสลับตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้ว่างนี้มันมีหมุนติ้วเลยทะลุจริงๆมารู้เรื่องปัญญาบ้างก็มารู้ตอนผมมารู้ตอนสลับเป็นสลับตายนั่งหามุ่งหามคำจึงไม่ได้เห็นคุณค่าของปัญญาคนเรานี่เวลาจะตายจริงมันไม่มีที่พึ่งมันอัตตาหิตโนโถมันมาเองมานั่นคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อถึงคราวจนกรอกจริงๆไม่หาผู้อื่นช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้พึ่งผู้ใดไม่ได้แล้วมันก็หมุนเข้ามาพึ่งตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกเวทนามันเหมือนกองไฟเผาอย่างหนึ่งเป็นตัวสั่นหนึ่งเราจะมาทนสู้มันอยู่ทนมันทุกข์อยู่เฉยมันทนมันไม่ใช่ทางแล้วทำไงมันถึงจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ท่านบอกทุกขังเดี๋ยวจังมันเป็นยังไงวะนั่นปัญญาก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปสติปัญญาหมุนทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยนั่นมันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ้วติ้วเข้าไปตามเรื่องความทุกข์ทุกตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กำหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายหรือจะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจริงนั่นเองต่อไม่ต่อมันก็รู้ขึ้นมาเนี่ยทุกข์มันก็ดับมันไปเองไม่ต้องไปบังคับมันพอมันเข้าใจกันแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถมาประสานจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามแต่จิตมันยิ้มเลยอย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเมื่อต่างอันต่างกินแล้วนี่มันเป็นอยู่สองอย่างสำหรับผมเองคือเป็นอยู่สองประเภทอย่างหนึ่งพอทุกข์ดับไปด้วยการพิจารณารอบโดยทางปัญญาแล้วมันก็ดับไปหมดหรือดับไปทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ทราบไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็มากังวลกับมันทำไมเราหาของกินกินตรงไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนี่ไม่เลยเพราะควรกับมันนะตอนนั้นเวลามันลงเต็มที่มันไม่มีแล้วต้นไม้ภูเขา
โลกสงสารมีหรือไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยเหลือแต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูกอัศจรรย์นี่อันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุงขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการกวนอันนั้นให้กระเพื่อมแล้วก็จะถอยออกมาเสียเนี่ยสักแต่ว่าเท่านั้นท่านหมายถึงว่าจิตการอุปัฏฐานสักแต่ว่าจิตอติจิตตันติท่านว่าวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติปัจจุปติตังโหติสักแต่ว่ารู้คือไม่เลยนั่นไม่มันไม่เคลื่อนจากนั้นไปอติจิตตันติหมายถึงว่าให้กำหนดให้ทำความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าความหมายว่าอติจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นอะไรงานมัตตายะสติมัตตายะสติสติมัตตายะสักแต่ว่ารู้สติกับสักแต่ว่าสติเวลาถึงขั้นนะจริงอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของการด้วยการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรขั้นอะไรเลยนั่นหมายกายมีอยู่นั่นหมายที่เรากำหนดพิจารณากายกายมีอยู่ที่จิตเวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เอานั้นเป็นหลักกำหนดถึงมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่เห็นไม่รู้เสียก่อนพอมันเอาเข้าไปเต็มที่มันเข้าใจของมันแล้วอย่างว่าอติจิตตันติวาปนัสสะสุจิตปัจจุปติกาโหติญาณมัฏฐายติสติสติมัฏฐายปฏิสติมัฏฐายอันนี้คือตัวจะยหาตินั่นแหละที่จิตลืมซะท่านพูดเร็วๆนี่ก็ไม่ทันนั่นเรียกว่าเอวังโคอย่างนี้แหละคือการพิจารณาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นว่าสติปัฏฐานสูตรหรือมันจับตัวรู้จริงๆเวลามันเป็นด้วยธรรมชาติมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยนะถ้ามันเป็นด้วยคาดหมายไม่ได้มันเป็นด้วยธรรมชาติมันเองแล้วได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการเวทนาจิตธรรมเหมือนกันหมดแต่แล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนนะมันในสติปัฏฐานทั้งสี่มันทั้งนี้อันเด่นอันหนึ่งจนได้เช่นอย่างไตรลักษณ์นี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นหนึ่งจนได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องอนัตตาไตรลักษณ์นะคือมันถนัดเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานสี่มันก็ถนัดตรงจิตนั่นเพราะจิตนี้ตัวดิ้นอย่างมันฟาดตัวนี้อยู่แล้วมันก็รอบไปหมดอาติจิตตันติวาปนัสสะสติปัฏฐิปติกาโหติว่าติตั้งสัตวะรู้สัตวะเฉพาะหน้าเอวังโคเอติจิตเตยตันวิชิอาติดูก่อนพิจารณาหลายนี่แหละการพิจารณาจิตใจปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้ความหมายท่องมาตามสูตรก็ได้มันตัดเอาอย่างนี้มันก็ไม่ทันผมก็ดีระลึกไม่ได้ลืมไปแต่ท่องไปตามสูตรมาเลยก็ได้เรามันทำนักไม่ทำนานในเรื่องสูตรเรื่องอะไรนั่นแหละท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านเอามาไว้งั้นที่เราประจำเอามามันเป็นภาคความจำมันไม่ใช่ความจริงมันจึงต้องปีนกับความจริงอยู่เสมอจำมาแล้วก็จำมาเพื่อปีนความจริงแต่พอเข้าไปปฏิบัติพอมันเป็นจริงแล้วมันยอมรับกันทันทีพอจิตรู้เรื่องของปัญญาได้เต็มกำลังความสามารถเจ้าของกับรู้เรื่องตอนมันเป็นกรอกแล้วเป็นกรอกจนงูนั่งหามลุ่งหามค่ำเอากันจนโหทุกวันไม่ได้นั่งตายเลยทุกวันทำไมมันได้มีไหมกำพลังของจิตมันต้องมี
ความมุ่งมั่นมันเต็มที่ของมันแล้วร่างกายของมันมีกำลังของมันพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันก็มีมันก็ไปได้ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรกำลังของกายเราให้กินอยู่ทุกวันทุกวันขนาดนี้มันก็ยังคอยแต่จะตายอยู่แล้วทุดทรงอยู่เรื่อยๆมีแต่เสริมพยายามเสริมแล้วมันก็คอยแต่จะทรุดลงเนี่ยมันพลิกมันก็จะก่อนแต่ก่อนจะกดมันลงนั่นคือว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละคือกดมันลงความมุ่งมั่นมันก็เต็มกำลังของมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มีมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้มันไม่มีทำก็เพียงสะบันหน้าไม่ตายมันนั่นจะว่าขี้เกียจด้วยก็ไม่เห็นในตำหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นทั้งมันอย่างนั้นจะว่าแต่ก่อนเรายังขยันนั่งหนาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปตำหนิเจ้าของเอาเงื่อนต้นมาขัดกับเงื่อนปลายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกันคิดถึงย้อนถึงเรื่องความเพียรนะมันกลัวจริงแต่ก็ภูมิใจกับความจริงจังของเจ้าของที่เหลือมันก็กลัวนะจริงจังแต่การทีไรมันต้องหมอบทุกทีเอาเป็นเอาตายเขาว่างทีไรมันหมอบทุกทีนั่นแหละแต่ธรรมดานี่ผิวถลอกก็ไม่ได้ถึงผิวที่เหลือก็ไม่พอถลอกนิสัยเรามันนิสัยหยาบเอาอะไรเอาฟาดมันลงไปเลยทำไม่ทำถ้าทำแล้วเอาเลยโอ้โหตอนทุกขเวทนามันครอบยังไงมันเป็นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะร่างกายเราเหมือนกับกองไฟทีเดียวก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยมันจะร้องหาพ่อหาแม่หามาช่วยหรือว่าอะไรนี่เรียกว่ามันจนกรอบมันไม่มีทางออกเพราะออกออกไม่ได้นี่ทำจัดหมุนติ้วเข้าไปแล้วเนี่ยบังคับไว้แล้วเนี่ยออกมาก็ตายทิ้งเปล่าอย่าเหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนไม่มีความสักความจริงนี่หนักศาสนาออกมาเพื่อความหนักศาสนาอย่าอยู่เป็นโมฆะภิกษุเลยให้ตายซะดีกว่านั่นอ้าวตายด้วยความสักความจริงเอาไม่ตายให้รู้นั่นคำสัตย์นี้ตั้งเหมือนกับเอาน้ำจุกก้นเข้าไปนี่แม่มันถอยมาแล้วมันถูกน้ำพุ่งน้ำโอ้พิจารณางั้นวันไหนได้อัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาลูกของข้ามมาไม่ทราบกี่ปีต้องโอ้โหมันต้องสิบกว่าคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันนะอย่างเดียวก็เว้นสองคืนเอาทีนึงเว้นสามคืนบ้างเว้นหกเจ็ดคืนบ้างถ้าวันไหนผมมีฝนตกคลำด้วยเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะนี้นะฝนตกคลำยิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลืมเลยแล้วนั่นน่ะช่วยธาตุขันได้ดีนะคือความร้อนนี่มันทำให้ร่างกายเป็นทุกข์มากนะผมเคยนะนั่งเวลาร้อนใหม่เป็นทุกข์มากนั่งเวลาเย็นๆพอดีเห็นฝนทำนี่พิจารณานี่มันจับติดปั๊บติดปั๊บเหมือนกับคิมปากคมๆเนี่ยพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บมีการพิจารณามันติดปั๊บติดปั๊บนี่ไม่นานนะมันทุ่งเลยยังไม่ได้อะไรนะทุ่งเลยสำคัญที่ตรงมันจนกรอบแหมมันหมุนจริงๆนะสติปัญญาไม่ถอยเลยไม่มันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกข์ทนทุกข์เฉยมันไม่ยอมเลยคนไม่ใช่ทางก็ทราบแล้วบอกมันแล้วอยู่แล้วมันต้องหมุนของมันติ้วพอมันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างออกไปชัดลงไปก็พุ่งไปเลยท่านทำให้คิดถึงเรื่องพระโสนะที่ว่าท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิบัติที่เราดำเนินมาว่าการที่ท่านเดินกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความบังคับท่าน
เหมือนอย่างเราทั้งหลายบังคับให้เดินสองเดินกลมจนฝ่าเท้าแตกนี่ท่านเดินกลมด้วยฝ่าเท้าแตกเพราะความเพียรกล้ามันทำให้เพลินไปกับความเพียรจนลืมเวลาเวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเหล่านี้จนฝ่าเท้าแตกไม่รู้ตัวเพราะจิตมันไม่ได้ออกไปอยู่โน่นมันอยู่นี่มันหมุนติ้วติ้วทำงานอย่างนี้ฆ่ากิเลสอยู่ภายในพอรู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกหรอกเราหักเป็นแต่เพียงว่าออกร้อนฝ่าเท้านี่โอ้โหเหมือนถูกไฟลนเนี่ยเนี่ยฝ่าเท้าเวลามานี่ฝ่าเท้าโอ้โหออกร้อนออกร้อนหมดลืมน้ำลืมท่าลืมอะไรอะไรทั้งหมดไม่ได้สนใจกับอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ำแล้วโดดสการน้ำมันจะตายนะดื่มน้ำแล้วสำลักกับ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 ตัวเวลาทำความเพียรไม่เห็นไปมึงไปคิดกับอะไรเลยมันเพลินเนี่ยที่ตั้งหลักฝ่าเท้าแตะท่านฝ่าเท้าแตะเพราะความเพลิดเพลินในความเพียรท่านเป็นขั้นความเพียรอัตโนมัติผมแน่ใจอย่างนั้นท่านปัญญาจะอธิบายตรงไหนหมู่เพื่อนฟังได้อีกไหมมีไหมมีก็อธิบายมาเสร็จแล้วก็